สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอาทิตย์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2557วันนี้เวลา 17:23 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดชลประทานรังสิตพระอารามหลวงอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีวันนี้เวลา 17:23 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดชลประทานรังสิตอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีในการพระราชทานเพลิงศพนางพายแซ่ลิ้มซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่12มกราคม2557สิริอายุได้88ปี6เดือนนางพายแซ่ลิ้มเกิดเดือนกรกฎาคม2468ที่บ้านหินปักอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีบิดาและมารดาชื่อนายเป้าและนางกิ่งแซ่โค้เมื่ออายุได้22ปีได้แต่งงานกับนายเล่าจัวแซ่ลิ้มชาวจีนที่อพยพมาจากซัวเถาสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาทำการค้าขายอยู่ที่อำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีโดยมีลูกด้วยกัน6คนนางพายสนับสนุนให้ลูกๆทุกคนเรียนหนังสือเท่าที่แต่ละคนจะมีความรู้ความสามารถที่ทำได้จนประสบความสำเร็จซึ่งลูกทุกคนได้ทำงานตามที่ปรารถนาและต้องการมีหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้ามาตามลำดับหนึ่งในนั้นคือนายสุวัฒน์เทพอารักษ์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ต่อจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายกรกาดกิตติขจรเวลา 18:02 นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนด้านใต้วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายกรกาดกิตติขจรซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่9พฤษภาคม2557ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวสิริอายุได้53ปีนายกรกาดกิตติขจรเกิดวันที่10มีนาคม2504บิดาและมารดาชื่อพันเอกณรงค์และนางสุภาพรกิตติขจรด้านการศึกษาจบปริญญาตรีจากเวสต์ฟิลด์สเตทคอลเลจ
แมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาสาขาวิชากราฟิกดีไซน์ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัวรับเหมาก่อสร้างและเปิดร้านอาหารสไตล์อเมริกันอิตาเลียนทั้งนี้ขณะศึกษาอยู่ที่บอสตันได้ช่วยงานโรงพยาบาลสิริราชและรัฐบาลจัดทำสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนอกจากนี้ยังเป็นประธานนักเรียนไทยจัดงานเฉลิมพระเกียรติครบ100ปีพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทั้งยังเคยช่วยงานสถานทูตในการรับเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์นายกรกาดชอบช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอและบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนทุกโอกาสที่จะทำได้ด้านครอบครัวสมรสกับนางประพจนีกิติขจรมีลูกด้วยกัน1คนทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคาน2014ณสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันที่17พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา 16:41 นาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารปาเลเดเฟสติวัลเอเดโกงเกรเมืองคานสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานตามคำกราบทูลเชิญของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์โดยมีนางนันทวรรณสกุลตนาคอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมด้วยคณะข้าราชการเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรคูหาประเทศไทยในงานแสดงสินค้ามาเช่ดูฟิล์ม2014ที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ชาวไทยได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมนำเสนอผลงานการสร้างภาพยนตร์เจรจาการค้ามีทั้งผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมงานครั้งที่ผ่านๆมาได้แก่ฝ่ายตาโปรดักชั่นกล้องชัยพิกเจอร์สพระนครฟิล์มส่วนใหญ่ได้นำภาพยนตร์แนวผีสยองขวัญมานำเสนอแก่ผู้จัดจำหน่ายเนื่องจากยังเป็นที่นิยมของตลาดยุโรปตลาดเอเชียและมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าร่วมงานเป็นครั้งแรกอาทิเออร์เบอร์ไนซ์ผู้ผลิตภาพยนตร์สารคดีด้านศิลปะและวัฒนธรรมพาสเทลบลูสร้างภาพยนตร์แนวแอคชั่นสยองขวัญนำผลงานมาจัดแสดงเพื่อทดลองตลาดซึ่งได้รับการตอบรับค่อนข้างดีโดยประเทศไทยมีรายได้ที่นำเข้าอย่างต่อเนื่องจากการรับจ้างผลิตหรือ outsourcing การบริการ production และ post production รวมทั้งบริการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยแสดงถึงศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลการเข้าร่วมงานครั้งนี้จะช่วยให้เกิดการซื้อขายการร่วมลงทุนในการผลิตผลงานภาพยนตร์และบันเทิงของไทยกับนักลงทุนชาวต่างชาติมากขึ้นอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ไทยให้เป็นที่นิยมในกลุ่มผู้ชมต่างประเทศงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคาน2014จัดขึ้นเป็นครั้งที่67ระหว่างวันที่14ถึง25พฤษภาคม2557เป็นงานเทศกาลภาพยนตร์สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกภาพยนตร์เปิดเทศกาลปีนี้คือ Grace of Monacoภายในงานมีการประกวดภาพยนตร์การซื้อขายลิขสิทธิ์ภาพยนตร์การเสวนาด้านภาพยนตร์การมอบรางวัลปาล์มทองคำรวมทั้งมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาพยนตร์จากทั่วโลกมาร่วมฉายและจำหน่ายผลงานภาพยนตร์กว่า 5,000 เรื่องมีภาพยนตร์ไทยเข้าร่วมฉายในงานจำนวน3เรื่องได้แก่ม6/5ปากหมาท่าแม่นาคห้องหลอกหลอนและตี3คืน3นอกจากนี้มีกระทรวงวัฒนธรรมได้ไปร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานบางกอก International Digital Content and Movie Festival และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไปให้ข้อมูลสถานที่การถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสวันที่
ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระตำหนักเพชรวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกอย่างต่อเนื่องโดยในเวลา 14:00 นครอบครัวปิ่นสุวรรณนายสมชายธรรมลีลากุลบริษัททรัพย์สัมพันธ์จำกัดครอบครัวกุลพัฒน์วิจิตรและเพื่อนร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพทั้งนี้ทางวัดยังคงเปิดให้ประชาชนได้เข้าถวายสักการะพระศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 21:00 นสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนที่มีความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสามารถโหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้ที่ www.wadbawon.com หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักอำนวยการงานพระศพหมายเลขโทรศัพท์02-280-9578สารคดีฟังคิดทำตามเพื่อความพอเพียงในตอนนี้เสนอเรื่องประโยชน์จากการเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริซึ่งเรารู้จักกันดีในชื่อของเกษตรทฤษฎีใหม่การเกษตรแบบผสมผสานทฤษฎีใหม่เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งก่อเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในเรื่องของแนวทางการจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตรที่ยั่งยืนท่านก็ได้ทรงมีแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นะที่วัดมงคลชัยพัฒนาที่จังหวัดสระบุรีนะเป็นครั้งแรกแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ผมก็มีส่วนร่วมอยู่คนหนึ่งในฐานะที่เป็นทำงานด้านการเกษตรอยู่กรมวิชาการเกษตรก็นำไปขยายผลทั่วประเทศนะครับประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่ยากจนเนี่ยนำไปใช้กันมากขยายผลไปเรียกว่าทั่วประเทศนะภาคธุรกิจอื่นก็นำไปใช้ก็มีโรงเรียนมีหน่วยงานราชการมีโรงพยาบาลมีอะไรต่างๆก็นำไปประยุกต์ใช้ซึ่งก็ได้ผลแต่ใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงที่ท่านทรงมีพระดำริขึ้นผมมีบันไดที่ดีที่สุดและก็ถนนที่ดีที่สุดโดยการยึดมั่นในแนวคิดของท่านในคำสอนของท่านมาปรับใจทำให้ครอบครัวผมนี่ดีขึ้นหลายๆอย่างเพิ่มรายได้ของเขาคือว่าปัจจัยของเปิ้นโดยที่ทำหลายๆอย่างคือพอประมาณแล้วก็มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือทำหลายอย่างแบบเกษตรผสมผสานหรือว่าโครงการที่ดีใหม่โดยเปิ้นบอกว่าแบ่งสัดส่วนในที่ดินเขาสามารถทำนาได้เลยเอามาเป็นเกษตรผสมผสานโดยยึดมั่นในสิ่งที่ว่าในสิ่งแวดล้อมหรือว่าในเหตุผลที่เขามีอยู่อันนี้คือความสุขที่ว่าเขาได้รับและความสุขสุดยอดคือวันหนึ่งเขาได้เหมือนกับว่าเขาได้ตอบแทนได้ทำในสิ่งที่พระองค์มอบให้กับพระสุขนิกรหรือว่าให้เกษตรกรให้คนไทยทั่วประเทศตัวของผมเองได้นำความคิดได้นำแนวคิดของเปิ้นมารับใจจนสามารถที่ถ่ายทอดเป็นลูกประธรรมได้นะครับอันนี้คือความสุขสุดยอดของพระองค์ท่านที่เขาได้รับจากเปิ้นในคำสอนของเปิ้นครับผมเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่นี้ประชาชนจะได้ประโยชน์ทั้งในหน้าแล้งหน้าฝนและช่วยเหลือตัวเองได้ยามเกิดอุทกภัยในหน้าแล้งมีน้ำน้อยก็สามารถนำน้ำที่เก็บไว้ในสระมาปลูกพืชและข้าวได้โดยไม่ต้องพึ่งชลประทานในปีที่ฝนตกตามฤดูกาลมีน้ำดีตลอดปีทฤษฎีใหม่นี้ก็สามารถสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นและเมื่อยามเกิดอุทกภัยก็สามารถฟื้นตัวและช่วยครอบครัวได้ในระดับหนึ่งโดยไม่ต้องให้ทางราชการช่วยมากเกินไปนับเป็นการประหยัดงบประมาณที่สำคัญ
ประชาชนจะมีความสุขบนความพอเพียงเลี้ยงตนเองได้อย่างยั่งยืนช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปบ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงและร่มเย็นเป็นสุขสืบมาช้านานเพราะเรามีความยึดมั่นในชาติและต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกันเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของชาติคนไทยทุกคนจึงควรตระหนักในข้อนี้ให้มากแล้วตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมแก่ฐานะและหน้าที่เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวมคือความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคมในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพุทธศักราช2556ณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลวันพฤหัสบดีที่5ธันวาคม2556จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันอารยาสุวิเศษศักดิ์ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ